สวัสดีครับผมกังกันพงคุณธนาเรืองดลครับกำลังศึกษาอยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของธรรมศาสตร์ครับอาม่าคงเป็นคนจีนหมดเลยครับถ้าฟังเป็นจีนแต่จิ๋วก็จะขอฟังรู้เรื่องว่าเขากำลังคุยอะไรกันอยู่แต่ว่าถ้าพูดไม่ได้เลยครับความสุขเหรอครับการกินครับร้านไหนที่แบบอาหารอร่อยก็จะพาไปกินกินได้เยอะมากๆบางทีกินจนแบบคนข้างๆก็งงว่าแบบกินเข้าไปขนาดนี้ได้ยังไงก็ถ้ากินเยอะก็ต้องไปวิ่งเยอะครับความสุขก็คือการกินนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ตัวเองมีความสุขมากกว่าด้วยเมื่อมีเป้าหมายว่าจะทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าต้องทำมันนั้นให้เต็มที่ครับอยากให้ชีวิตมั่นคงอะไรเงี้ยครับผู้หญิงที่แพ้ทางแหละครับก็ขาวหน่อยแล้วก็ตาโตๆหน่อยครับน่ารักเซ็กซี่ด้วยต้องหน้ากันเยอะครับ